น,นี่ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเยาวชนเมื่อกี้เรายังค,ยคุยกันว่า<ะ>สมัยนีย้เด็กก่อเหตุในอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยข่าวมารายวันตลอดเลยนะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วผู้ก่อเหตุเองก็ยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยอะค่ะใช่ค่ะอ,อันนี้ที่อุบลราชธานีคือมี<ะ>เหตุการณ์ก็คือ แก๊งกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยอายุ14 1 5ี่สิบห้าเองนะ,ค,ะคือเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะปามีดดาบใส่คนขี่ที่เป็นคู่อริแต่ปรากฏว่าฝั่งนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนสามค่ะไปโดนคนกลางไม่โดนคนขี่พอไปโดนน้องคนกลางปรากฏน้องเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตนะคะไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนบันทึกภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นค่ะใช้มีดปาใส่กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเป็นกลุ่มคู่อริกันอะ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยค่ะก่อนที่นะคะวิงเข้าไปปิดปามีดใส่เขาเนี่ยแล้วไปโดนคือตั้งใจจะให้โดนคนขี่แต่ไม่โดนเพราะมันไปปักโดนคนกลางที่ซ้อนกันมาโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดที่ถนนกุดเข้าปุ้นประทุมราชนะคะจังหวัดอุบลราชธานีตอนเวลาประมาณ2ี่สนาฬิกา30นาทีของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่ากลุ่มของเด็กชายกันอายุ14ปีได้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา ซ้อน3นะคะโดยมีในเอในเออายุ15ปีเป็นคนขี่ส่วนน้องกันน้องกันที่เสียชีวิตเนี่ยนั่งตรงกลางกับเด็กชายบอายุ11ไดในงคุณออมคุณผู้ชมอายุสิ14-15-11อ่ะเด็กชายบอายุ11ปีนั่งท้ายพอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นอีก2คนเป็นเยาวชนกันเนี่ยแหละก็ขี่มอเตอร์ไซค์จอดรถอยู่ตรงข้ามแล้วปามีดดาบใส่มาแบบนี้ จนได้รับบาดเจ็บก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีก่อนเสียชีวิตช่วงบ่ายของวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือจากการชนะสูตรนะคะพบว่าน้องกันค่ะถูกมีดดาบความยาวประมาณ40-50เซนติเมตรปักทะลุกระโหลกศีรษะถึงชั้นสมองทำให้เสียชีวิตนะคะโดยในวันเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุนำตัวในพีรพัฒน์คนก่อเหตุอายุ15ปี ซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นายนิรันต์อายุ15ปีเหมือนกันเป็นคนซ้อนท้ายซึ่งเป็นคนปามีดผู้ปกครองพามามอบตัวกับตำรวจในฐานะผู้ก่อเหตุก่อนตำรวจจะนำตัวส่งสำนักงานอายการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสหวิชาชีพสอบสวนและนำตัวกลับมาที่สพเข้าปุ้นกุดเข้าปุ้นนะคะก่อนตำรวจจะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วส่งสารเด็กและเยาวชนดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ทางผู้กำกับสพกุดเข้าปุ้นเนี่ยพันตำรวจเอกธรณิตไตรวงษานะคะบอกว่า กลุ่มของผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของน้องกันก็คือกลุ่มผู้เสียชีวิตจริงๆเขาเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะแต่ว่าเขาทะเลาะกันก็เลยแยกกลุ่มกัน แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับน้องกันที่เสียชีวิตเลยเนื่องมาจากว่าน้องกันเป็นเด็กต่างอำเภอแล้วมาเล่นกับเพื่อนที่นี่อ๋อคือไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องของการบาดหมางนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะมเนี่ยมาโดนแบบนี้ค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องกันกับเพื่อนรวม5คนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันมาเจอกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุโดยบังเอิญมอเตอร์ไซค์อีกคันน่ะคือขี่กันสองคนไวกว่าคุณออมคือขี่ไปแล้วอ่ะขี่หนีมีดไปแล้ว แต่ว่าคันของน้องกันเนี่ยซ้อน3ช้ากว่าออสุดท้ายก็เลยโดนแบบนี้ค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะโดยพกพาอาวุธมีดไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ